ซึ่งจากที่เราทราบกันดีว่านางเอกหน้าคมอย่างปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชระตระกูลกับพระเอกหน้าหวานอย่างไม้ภัทรเดชสงวนความดีเหลือความสัมพันธ์เพียงแค่เพื่อนรักกับความสนิทสนมทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังเป็นคนที่สนิทที่สุดคุยด้วยมากที่สุดรักก็สนิทใจที่สุดเหมือนเดิมล่าสุดสาวปุ๊กลุ๊กก็ได้ไปร่วมให้สัมภาษณ์ในเรื่องราวต่างๆของเธอผ่านทางรายการแฉก็แน่นอนนะครับว่าก็มีบางช่วงบางตอนมีการพูดถึงความรักที่เพิ่งจะจบไปทางด้านมดดำพิธีกรก็ได้ถามมาว่าทำไมวันนั้นน่ะหนูคิดว่าเลือกผู้ชายคนนี้ไม่ผิดแล้วจริงๆซึ่งปุ๊กลุ๊กก็ตอบไปว่าจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าสุดท้ายผู้ชายในชีวิตต้องเป็นคนนี้แค่รู้สึกว่าเป็นคนที่ต้องทนุถนอมเขาไว้ถ้าว่าย้อนไปในเหตุการณ์ที่คุณแม่ล้มใส่แอร์ท็อกไว้กำลังวางสายนอนก็ตะโกนเรียกคนในบ้านไม่รู้ว่าวางสายไปแล้วหรือยังไงไปถึงโรงพยาบาลก็เจอไม้ที่โรงพยาบาลเลยก็คือว่าไม้เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดว่าเราดีอย่างนี้อย่างนั้นแต่เวลาเราวัดคนเห็นคุณค่าไม่ใช่แค่เราแต่กับแม่ของเราด้วยวันที่แม่ป่วยหนักๆหนูก็เริ่มจะลดสถานะลงแล้วด้วยแต่ก็ยังคุยกับการแบบสนิทกันทุกอย่างเหมือนเดิมรู้จักกันมาประมาณ 5-6 ปีแล้วเขาก็รู้จักมุมดีไม่ดีของเราจริงๆเราก็สนิทกันมากๆก็ไม่อยากจะให้สถานะอะไรเพราะว่าถ้าหากให้สถานะคบกันก็มองเราเป็นคนที่จีบก่อนใช่ไหมล่ะหน้าแบบเนี้ยเลิกกันก็ต้องมาขอโทษเราว่าเราอะไปทำอะไรเขาทำไมก็คือว่าหน้าอย่างเราทำอะไรผิดก็ผิดก็เลยไม่ต้องมีสถานะและก็เบื่อถามถึงเรื่องความรู้สึกไหมว่าไม่ให้สถานะไหมรู้สึกเฉยๆเขาไม่อะไรมาก